เป็นพัชรักษ์ค่ะสำหรับคนที่ลดความอ้วนนะคะท่านทราบไหมคะแตงโมเนี่ยมีแคลอรี่ต่ำมากเลยแคลอรี่น้อยมากเหมาะสำหรับท่านที่ลดน้ำหนักนะเมื่อท่านกินแตงโมเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยไม่หิวข้าวล่ะค่ะแล้วก็ไม่อ่อนเพลียด้วยในการกินเนี่ยท่านก็สามารถกินอย่างนี้เลยก็ได้แต่วันนี้ดิฉันจะสาธิตโดยการเอาแตงโมเนี่ยเอามาปั่นนะคะวิธีการปั่นเนี่ยเมื่อเราหั่นแตงโมออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วท่านต้องปักเม็ดตรงนี้ออกให้หมดเลยแล้วก็ไปปั่นปั่นก็ใส่น้ำไปประมาณสักครึ่งแก้วนี่แหละค่ะหลังจากนั้นเราก็กดปั่นเลยค่ะปั่นแป๊บเดียวละค่ะเราก็จะเห็นน้ำเป็นสีแดงๆอย่างนี้เลยละค่ะนี่ดิฉันได้ปั่นออกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าท่านดื่มกินอย่างเงี้ยมันจะไม่อร่อยเพราะมันไม่เย็นละค่ะท่านก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็นเข้าช่องฟรีซไว้แล้วก็ให้มันเย็นดีๆแล้วท่านเอามาดื่มกินล่ะค่ะสามารถช่วยลดอาการอยากอาหารของท่านได้มากเลยช่วยเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีมากเลยล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเป็นสรรพคุณดีๆของสมุนไพรไทยเราผลไม้แตงโมนี่ล่ะค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเป็นพัชรักษ์ค่ะ